ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะเมื่อสถาบันการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยบรรยากาศการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเราไปฟังมุมมองของผู้บริหารยุคใหม่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรากันดีกว่าครับทางวิทยาลัยเราเนี่ยก็เลยได้ปรับโฉมนะครับใหม่เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ 4.0 มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาบุคลากรนะครับเครื่องมือใช้ต่างๆสาขาที่สอดรับกับตลาดโลกนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของวิทยาลัยเราเนี่ยให้ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้มุ่งเน้นให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับผ่านการปฏิบัติเราก็ได้เอาสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาเปิดในวิทยาลัยเราเลยนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ชีวิตจริงกับบุคลากรจากองค์กรต่างๆและเครื่องมือจริงๆ VBAC เรานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดงานในยุคนี้นะครับเราก็ได้สร้างCareer Hub ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะน้องๆแล้วก็เป็นศูนย์จัดหางานให้น้องๆก่อนที่น้องจะจบไปนะครับจะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราเชิญวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยให้ความคิดเห็นดีๆกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณหมอฟ้าคุณหมอวันวิพุฒสรรพสิทธิ์วงศ์ค่ะอยากถามน้องๆว่าคิดว่าความต่างแบบไหนส่งผลต่อความรักของเราระหว่างอายุต่างฐานะต่างหรือว่าเรื่องของสังคมต่างค่ะพวกนายคิดว่าความต่างแบบไหนเหรอส่งผลต่อความรักน่ะสังคมต่างไงลองคิดดูสิถ้าเราเรียนเอกชนส่วนแฟนเรียนรัฐบาลแบบนี้เคลื่อนคนละสไตล์สังคมมันคนละแบบมีปัญหาต่อความรักแน่นอนแต่เราว่าน่าจะเป็นฐานะนะคิดดูสิถ้าแฟนเราเป็นดอกฟ้าแล้วเราเป็นแค่หมาวัดน่ะแค่นี้ก็เอื้อมไม่ถึงแล้วแล้วไหนจะครอบครัวเขาอีกโอ้ยแค่คิดก็ปวดหัวแล้วเนี่ยโอ้โหดาวพระศุกร์สว่างเด่นเพียงสายลมไปอีกดราม่าเก่งเนาะงั้นฉันขอตอบว่าอายุก็แล้วกันเพราะถ้าเกิดแบบวัยห่างกันมากๆเนี่ยนะความคิดเอ่ยค่านิยมเอ่ยอุ้ยมันก็ต่างกันน่ะเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วจูนกันยากแต่เราว่านะถ้าเราหาตรงกลางของกันและกันเจอเนี่ยฉันคิดว่าความต่างมันไม่ใช่อุปสรรคต่อความรักหรอกแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าความต่างแบบไหนส่งผลต่อความรักมากกว่ากันทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับแฮมไม่มีครับไม่มีเลยเนาะครับไม่แปลกใจเลยนะครับครับผมเพราะว่าแฮมอยู่ในวัยเรียนควรจะตั้งใจเรียนไว้ก่อนให้ฟันธงดีกว่าคิดว่าความต่างแบบไหนที่ส่งผลต่อรักของแฮมที่สุดฐานะต่างครับขอบคุณครับแฮมมีแฟนยังสาวมีแล้วค่ะมีแล้วนะครับโอเคนี่ความแตกต่างแบบไหนส่งผลต่อความรักของสะในมุมมองของเราสังคมค่ะเรามาค่อยๆไล่ทีละอันไหมไล่ทีละอันไหมไปไม่ใช่ทีละข้อค่ะโอเคครับผมอายุนี่ส่งผลไหมคะกับความรักของหนูไม่ค่ะแล้วเวลาเราคุยกับคนที่อายุแตกต่างกับเรามากเนี่ยเราสามารถสื่อสารกับเขารู้เรื่องเหรอรู้เรื่องค่ะเยี่ยมเลยแล้วถ้าเขาโตกว่ามากเราคุยเขารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องค่ะดีค่ะฐานะล่ะแตกต่างนี่มันเป็นปัญหาสำหรับหนูไหมไม่ค่ะคบกันไม่ได้คบที่สถานะโอ้พูดดีพูดดีถ้าไม่ได้คบที่ฐานะข้อที่3มันเป็นเพราะว่าธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องของเราสองคนหรือเปล่าแต่พอมันมีคนอื่นเข้ามาเผือกด้วยเนี่ยก็ตบเลยแหละตัวตัวเองเนี่ยนะไปตบเขาความต่างแบบไหนส่งผลต่อความรักมากที่สุดไปฟังหนุ่มสาวหน้าตาดีกันที่ตลาดนัดกรีนวินเทจในโครงการจตุจักรกรีน
ัจจุบันนี้ก็คงเป็นฐานะที่ทำให้ความรักมันสั่นคลอนได้ง่ายขึ้นถ้าเราใช้มันมาแบบกีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าสังคมต่างครับในเมื่อเราเกิดในสังคมที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เราอ่ะเข้าหากันยากน่าจะอายุต่างครับมุมมองแล้วก็พวกความคิดทัศนคติจะต่างกันครับคิดว่าสังคมอะค่ะถ้าสังคมเพื่อนเขาหรือว่าสังคมเพื่อนเราไม่ยอมรับอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีผลต่อความรักคิดว่าสังคมค่ะคือมันเป็นจุดเริ่มของการเป็นตัวเราค่ะแล้วถ้ามันต่างกันตั้งแต่แรกเนี่ยมันค่อนข้างจะทำความเข้าใจกันยากคิดว่าสังคมต่างครับถ้าสังคมต่างเราก็จะไม่มีเรื่องที่จะคุยกันแล้วอะไรหลายอย่างมันก็จะเข้ากันไม่ได้ด้วยสังคมต่างครับผมมันอาจจะเข้ากันไม่ได้เลยไงครับสังคมต่างค่ะแต่ละคนถ้ามาจากต่างสังคมมันก็ต่างความคิดต่างฐานะต่างการศึกษากันหมดเลยอะค่ะสังคมในที่นี้ก็คือในการที่เราเป็นอย่างนี้นะคะคนภายนอกเขามองค่ะว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่คู่ควรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความแตกต่างของความรักความต่างแบบไหนส่งผลต่อความรักมากที่สุดผลโพออกมาว่าอายุต่าง 4.27% ฐานะต่าง 31.56% สังคมต่าง 64.17% Love Tutor คิดว่าความต่างแบบไหนสะเทือนใจที่สุดครับต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะตกหลุมรักนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบมานะว่ามันจะตกหลุมรักกับคนที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเราในตัวอีกคนนึงเพราะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินว่าคู่รักเวลาอยู่กันไปนานๆแล้วเขาบอกว่าเนื้อคู่จะทำไมนะหน้าตาจะเริ่มเหมือนกันอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในเรื่องของ relationship หรือว่าคำว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยเรามักจะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นหรือไปได้ดีกับคนที่มีอะไรคล้ายคลึงหรือว่าเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นถามว่าความต่างเนี่ยมันมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมคำตอบคือมีผลแน่นอนนะคะแล้วก็ในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องมีความต่างอยู่บ้างถูกไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็เกิดมาหน้าตายังไม่เหมือนกันเลยความสูงยังไม่เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความต่างถามว่าความต่างส่งผลยังไงกับความรักเขาพบว่าในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็คือสามารถนำความต่างนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมันน่าสนใจมีอะไรน่าค้นหามากขึ้นแต่ว่าความต่างเนี่ยจะเริ่มมาเป็นปัญหากับความสัมพันธ์หรือความรักของเราก็ต่อเมื่อความต่างนั้นมันมากเกินไปจนถึงขั้นที่ว่าเราแล้วก็คนรักของเราเนี่ยไม่สามารถจะปรับตัวเข้าหากันได้นะคะซึ่งใน3ปัจจัยที่ทางพี่ภูมิแล้วก็พี่โน้ตถามมาเนี่ยในเรื่องของอายุในเรื่องของอายุใครเคยได้ยินบ้างที่เขาบอกว่าอายุห่างกันเท่าไหร่ถึงจะดีนะเคยได้ยินไหมคนจีนเขาบอกว่าต่างกันไม่เกิน3ปีก็จะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนบ้าเรื่องดูดวงดูดวงก็จะบอกว่าไม่ควรเกิน6ปีเพราะว่าดวงมันจะชงกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของอายุเนี่ยความต่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตอุปนิสัยใจคอชอบฟังเพลงเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันมีอะไรที่ไปด้วยกันได้อายุก็ไม่ใช่เป็นความต่างที่มากมายนักเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาปัจจัยในเรื่องของอายุฐานะหรือว่าสังคมเนี่ยมาเป็นตัวปิดกั้นหรือว่าเลือกคนที่จะมาคบกับเราสิ่งที่สำคัญในการคบใครสักคนหนึ่งหรือว่ารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่น้องๆต้องดูก็คือเวลาเรารักคนคนนั้นแล้วมีแฟนเป็นคนนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราทั้งสองคนดีขึ้นหรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าเขามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่ทำให้น้องๆเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแฟนของเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนำพาไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะถ้าให้เดาจากประสบการณ์ผมเนี่ยเราเรียกว่าไฮโปสแปเรียสก็คือว่ารูเปิดท่อปัสสาวะเปิดผิดตำแหน่งผมเข้าใจว่าในคนไข้รายนี้เนี่ยมันมาเปิดที่ใกล้ๆปลายท่อปัสสาวะไม่มีอันตรายเลยครับลักษณะน้ำยากนิดไม่เกี่ยวกัน